ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะให้ทุกคนได้เห็นข้างหน้าตรงนี้เป็นสภาพรถทัวร์นะคะรถทัวร์ที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นะคะก็ของวันนี้แหละแต่ว่าเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะรถทัวร์โดยสารเนาะสีฟ้าขาวเนี่ยค่ะเดินทางจากกรุงเทพนะคะจะไปที่นาทวีเสียหลักตกข้างทางนะคะริมถนนเพชรเกษมใกล้กับทางเข้าหาดวรรณกรเลยมานิดเดียวเองไม่ใช่จุดนี้นะจุดนี้คือจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างซ่อมเนี่ยเขาลากรถมาจากจุดที่เกิดเหตุมาไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่ายังเอาไว้ตรงจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยอาจจะทำให้สภาพการจราจรอาจจะขัดข้องได้นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ตำบลห้วยยางนะคะอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต14รายนะคะบาดเจ็บ31รายค่ะเดี๋ยวเราให้ดูสภาพรถนะคะก็ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยับเยินมากๆยับเยินเลยแหละล้อเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับพี่พนักงานคนขับของบริษัทศรีสยามเดินรถจำกัดเนี่ยคือพอดีแกมาจอดรถแล้วก็มาดูสภาพรถแล้วก็ไปแล้วบอกว่าจะไปรับผู้โดยสารที่เหลือที่บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไปส่งปลายทางแกก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยรถทัวร์เนี่ยก็จะขับตามกำหนดเนาะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแกบอกว่าก็คนขับเนี่ยก็เข้า ICU ค่ะบาดเจ็บสาหัสเหมือนกันแต่อีกคนนึงที่เป็นคนเปลี่ยนอีกคนนึงคนขับอีกหนึ่งคนนะคะก็เสียชีวิตคาที่ค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าขับทางไกลก็จะมีคนขับอยู่2คนเพื่อที่จะเปลี่ยนกันขับนะคะในรถเนี่ยก็จะมีผ้าห่มที่ยังคงเหลืออยู่มีคราบเลือดนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เห็นเนาะกระจกข้างบนนี่แตกหมดเลยข้างหน้าค่อนข้างข้างหน้าคือยับมากพี่อะไรอย่างนี้คือพี่ต้องประเมินใช่ไหมว่าความเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงสาเหตุด้วยสาเหตุตอนนี้ก็คือยังไม่รู้นะคะว่าทำไมถึงลงข้างทางทำไมถึงลงข้างทางเนาะยังมีข้าวของผู้โดยสารอยู่เลยค่ะในรถบางส่วนเนาะแล้วก็ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยจุดที่รถพลิกตกข้างทางเนี่ยก็ยังมีข้าวของผู้โดยสารอยู่เหมือนกันค่ะเนี่ยสภาพยับเยินมากกระจกแตกข้างหลังเนี่ยล้อไม่เป็นอะไรนะคะล้อพี่ช่างเมื่อกี้แกก็บอกว่าใช้เคนเนี่ยลากมาเอายกข้างหน้าแล้วก็ให้ล้อหลังเนี่ยดันมาเอานี่คือตรงสภาพตรงนี้จะเห็นได้ว่ารถเนี่ยแสกกลางเลยเพราะว่าชนกับต้นไม้นะคะข้างบนเนี่ยก็ยังมีเศษของกิ่งไม้ใบไม้อยู่ข้างบนนะคะมีข้าวของผู้โดยสารอยู่ผ่ากลางเลยค่ะณตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เสียชีวิต14รายแล้วก็บาดเจ็บ31รายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำส่งที่โรงพยาบาลทับสแกค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะกฎหมายไม่มีเปิดเผยวันเปิดเดียวฆ่าหันศพ